สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่11ตุลาคม2562ราคาทองคำระหว่างวันมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนทั้งนี้ราคาทองคำในช่วงแรกมีการขยับและมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอบรับสถานการณ์เกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดส่งผลให้ราคามีการขยับหรือนิ่งตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดของวันบริเวณ1503เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่อย่างไรเราก็ตามเมื่อราคาขยับหรือนิ่งตัวขึ้นมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาจนปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1499.29เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนลดช่วงบวกลงหรือบวกเพียงแค่ 5.59 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทั้งนี้เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่ถูกโจมตีมีการอ้างว่าเหตุการไฟไหม้เกิดจากการถูกขีปนาวุธยิงสถานการณ์ดังกล่าวเกิดใกล้กับเมืองเจด้าของประเทศซาอุดีอาระเบียแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสามารถควบคุมและสามารถดับเพลิงได้แล้วแต่ความเสียหายของเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านก็มีความเสียหายในระดับที่ค่อนข้างมากขณะที่ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียเพิ่มสูงขึ้นซึ่งความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อยู่ในระดับเพิ่มสูงขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามแม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยดังกล่าวแต่เมื่อราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากในส่วนของนักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในเบื้องต้นผลการเจรจาการค้ามีสัญญาณการเจรจาในเชิงบวกโดยนักลงทุนจับตาการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอของจีนในเวลาคืนนี้ประมาณ 1:45 นาทีตามเวลาประเทศไทยผลการคาดการณ์ในเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนส่งผลให้ตลาดหุ้นของจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ5สัปดาห์และปิดตลาดไปในระดับที่ค่อนข้างดีสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากที่ทางสถานการณ์สงครามการค้าเริ่มมีสัญญาณหรือมีทิศทางเป็นบวกมากยิ่งขึ้นในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเมื่อเกิดเหตุการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในทะเลแดงแนวโน้มหรือสถานการณ์ความตึงเครียดทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอาระเบียขณะที่อิหร่านเองออกมาปฏิเสธในส่วนของการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้ล่าสุดในวันนี้เองเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านถูกขีปนาวุธยิงซึ่งมีการคาดการณ์ว่าถูกโจมตีจากทางอิหร่านเช่นกันแต่อย่างไรแล้วก็ตามทางอิหร่านเองก็ยังมีการออกมาปฏิเสธในส่วนของข้ออ้างดังกล่าวทางนี้สำนักข่าวเกียวดูมีการรายงานว่าสำนักข่าวของอิหร่านมีการออกมากล่าวว่ารัฐบาลของอิหร่านรายงานว่าเรือลำดังกล่าวถือสัญชาติของอิหร่านและถูกโจมตีบริเวณเมืองเจด้าของประเทศซาอุดิอาระเบียแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวแม้ว่าลูกเรือทั้งหมดจะปลอดภัยแต่ยังคงทำให้ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้สถานการณ์ความตึงเครียดในระดับดังกล่าวอาจสร้างความกระทบกระทั่งและความขัดแย้งกันหากแนวโน้มยังคงทวีความตึงเครียดหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็ยังถือว่าปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาพยุงและหนุนราคาทองคำให้สามารถทรงตัวหรือรักษาระดับไว้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามการขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นของทองคำยังคงถูกกดดันจากตลาดหุ้นจีนที่สามารถปิดตลาดในแดนบวกภายในวันศุกร์นี้ได้ทั้งนี้ทิศทางตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวบวกขึ้นมา 37.09 จุดหรือว่า 0.96% ขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตัวบวก 25.95 จุดหรือ 0.88% หากเทียบเป็นรายสัปดาห์แล้วดัชนีตลาดหุ้นของจีนสามารถปิดตลาดในรายสัปดาห์ได้ในทิศทางที่ค่อนข้างดีและปิดใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ5สัปดาห์แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในคืนนี้ว่าอาจจะมีผลการเจรจาเป็นในทางการค้าเป็นบวกและสหรัฐกับจีนอาจจะมีการประนีประนอมกันในการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากทางฝั่งจีนในวันอังคารที่กำลังจะถึงนี้
ในส่วนของทองคำยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากกระแสการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงมีแนวโน้มออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือผ่อนคลายนโยบายการเงินหลังจากประธานเฟดมินาโอโปลิสออกมาสนับสนุนให้เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกแม้ว่านายนีแคสคาลีประธานธนาคารกลางสหรัฐมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ตัวเขาเองก็ยังสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีทิศทางการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจทั้งนี้ตัวเขาเองยังมองว่าข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,483 1,474 และ 1,464 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,503 1,517 และ 1,526อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทองคำยังคงมีความผันผวนเป็นไปตามกระแสข่าวหรือปัจจัยที่เข้ามากระทบระหว่างวันแต่โดยรวมราคาทองคำยังมีสัดส่วนของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขยับหรือดิ้นตัวขึ้นได้ไม่มากก็ถูกแรงขายกดดันลงมาขณะที่ราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงก็ยังคงมีแรงซื้อเข้าไปอยู่ทองคำไว้ดังนั้นในช่วงสั้นจึงแนะนำให้นักทุนลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวโดยเบื้องต้นหากราคาขยับหรือดีตัวขึ้นยังไม่พ้นแนวต้านในโซน 1,503 ถึง 1,517 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายและรอราคาปรับฐานอ่อนตัวลงโดยเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นระดับ 1,486 ถึง 1,483 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนอย่างไรก็ตามหากเกิดแรงขายในระดับที่ค่อนข้างสูงจนราคาหลุดบริเวณ 1,483 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนอาจจะต้องมีการตัดขาดทุนสถานะซื้อหรือชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปทางนี้ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบเช่นเดิมขณะที่นักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกต้องพยายามลดการถือครองสถานะการลงทุนลงเนื่องจากในวันจันทร์นี้ตลาดทีเฟกจะปิดทำการแต่ราคาทองคำตลาดโลกยังคงเคลื่อนไหวตามปกติสำหรับคืนนี้เองเวลาประมาณ3 ทุ่มทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยคาดการความเชื่อมั่นผู้บริโภคและเวลาเดียวกันจะมีการเปิดเผยคาดการอัตราเงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน